คุณผู้ชมวิบสฝ่ายเนี่ยก็คือตัวแทนของสสจากทุกพักการเมืองและตัวแทนจากฝั่งสวปรากฏว่าไม่ได้ข้อยุติว่าจะสามารถเสนอชื่อคุณพิธ,ธากลับมาโหวตซ้ําได้อีกหรือไม่มันจะขัดข้อบังคับการประชุมที่41ก็คือการเสนอยัตติซ้ําล่าสุดคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภา,าและเป็นประธานในที่ประชุมวิบออกมาบอกกับนักข่าวว่าเอาเป็นว่าในเมื่อในที่ประชุมวิบ หาข้อสรุปไม่ได้งั้นไปสรุปกันในที่ประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้ครับทีนี้ถ้าหากจบลงว่ามติที่ประชุมร่วมอ่ะก็คงแพ้ถูกไหมฝั่ง8ปดพักน่าจะต้องแพ้โหวต8ปดพักกลายเป็นเสียงข้างน้อยทันทีในที่ประชุมรัฐสภาคุณภูมิธรรมบอกว่าก,ก็เราก็จะพยายามขอที่ประชุมว่าเดี๋ยวขอเว้นไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยกลับมาโหวตใหม่อีกทีเราจะได้ไปเตรียมตัวแต่ถ้าไม่ได้ พรุ่งนี้พักเพื่อไทยพร้อมเสนอแคนดิเดตของของพักเพื่อไทยเลยคุณเสรษฐาหรือเปล่าฮะยืนยันแบบนั้นค่ะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้นะคะคุณอุงอิงแพทองทานบอกแล้วใช้คำว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าถ้ามาถึงคิวของเพื่อไทยก็จะเป็นคุณเศรษฐาเพราะเหมาะที่สุดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจธธกในขณะนี้ <c oughs> เตรียมเลยนะ <c oughs> นโยบายดิจิ t a l w a l l e ็ของพักเพื่อไทยจำได้ไหมคะ1 0,000บาท <c oughs> <c oughs> ก็จะกลับมาเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยที่จะใช้